ไม่มีเสียงใดเอื้อนเอ่ยระหว่างการยืนของคนทั้งคู่ที่กำลังมองพระอาทิตย์ขึ้นฉายแสงของมันราวกับต้อนรับวันดีๆชีวิตคู่ที่แสนดีลินมิงสัมผัสได้แบบนั้นแต่เขากลับระอายใจเหมือนเคยพอลึกๆแล้วยังคงเชื่อว่าหลงหลินไม่กล้าทำไรตนหรือแม้แต่จะเจ็บจนอยากแก้แค้นก็ตามแต่เดือนต่อมาสถานะภรรยายังคงอยู่ขณะที่หลินหมิงเคลื่อนตัวออกมาจากโรงแรมแห่งหนึ่งเพราะมาคุยงานกับลูกค้าต่างชาติแทนหลงหลินที่ไปคุยอีกที่เขาก็ถูกการโจมตีโดยกลุ่มคนหนึ่งบริการ2คนถูกยิงที่เหลือใช้รถเป็นที่กำลังรอซุ่มและนั่นทำให้เขาพาถูกจับตัวไปคุณไทยนี่มันอะไรกันครับถึงได้คนมาถึงงงงวยเมื่อคนนั้นคือลูกชายตระกูลฐานคนที่เกือบจะได้กลายมาเป็นสามีของเขาถ้าไม่เพราะว่าหลงหลินนั้นปรากฏตัวขึ้นก่อนคุณถูกไอ้หลินเนี่ยมันยื่นข้อเสนอเอาตัวไปใช่ไหมผมเลยพาคุณออกมาฮะเราเกือบจะได้แต่งงานกันแล้วแต่พ่อคุณกลับเลือกข้อเสนอของมันมาขวางจรรย์ธุรกิจกับตระกูลฐานมันทำร้ายอะไรคุณหรือเปล่าหลินหมิงพยายามรวบรวมสติเพื่อไม่สถานการณ์นั้นย่ำแย่เขาจำเป็นต้องเอาห่อหมกไปก่อนไม่ได้โดนครับ1เดือนที่แต่งงานมาก็ทำแต่งานเขาและผมไม่ค่อยได้เจอหน้ากันด้วยต้องตอบไปเช่นนั้นทั้งที่เรื่องจริงเหมือนแต่งงานกันมาเพื่อสานสัมพันธ์เรื่องราวเมื่อหลายปีก่อนปกติหลงหลินนั้นจะไม่ห่างตาเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะได้รับอันตรายเขาเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าอันตรายที่ว่านั้นคืออะไรเขาไม่เคยสร้างศัตรูเอาไว้ที่ไหนแต่คุณทำแบบนี้ไม่ถูกนะครับคุณไทยลินหมิงว่าต่อด้านหนุ่มลุกขึ้นถึงกับหันหลังมามองที่นี่คือปักกิ่งอำนาจของลินเนี่ยมีมากมายพอคุณจะแย่เอานะในการเอาตัวผมมาแบบนี้แถมยังยิงบริการของเขาไปอีก2คนไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าขอบคุณที่เป็นห่วงผมแต่ผมไม่เป็นไรหรอกตีความไปแบบนั้นได้ก็ดีลินหมิงคิดแบบนั้นเขาควรทำให้อีกฝ่ายไว้วางใจในฐานะเพื่อนที่เคยทำงานร่วมกันไม่นานเกินรอพวกของหลงหลินนั้นก็ตามมาถึงสถานที่ที่ไทยพาตัวเขามาเก็บตัวเอาไว้เขาเห็นสีหน้าพ่อหนุ่มลูกครึ่งเซี่ยงไฮ้อังกฤษแปรเปลี่ยนไปก่อนจะเดินมาทางเขาและดึงตัวให้ลุกขึ้นผมก็ชอบคนอยู่นะลินหมิงแต่พ่อของคุณเนี่ยทำซะผมเสียอะไรไปมากมายทั้งที่ตกลงกันแล้วเรื่องยานธุรกิจส่วนนั้นของเซี่ยงไฮ้พวกเราจะพามันไปด้วยกันผมรู้ว่ามันเนี่ยเป็นที่ของตระกูลคุณที่ประสบกับปัญหาและต้องการคนหนุนแต่ก็ไม่น่ามากับคำจริงไหมล่ะครับหลินหมิงไม่ได้ตอบอะไรเขาเดินตามไทจนมาถึงบริเวณแลกเปลี่ยนตัวประกันแกใช้วิธีการสกปรกจนได้นะขโมยเมียคนอื่นมาเนี่ยหลงหลินเปิดฉากพร้อมกับมองหลินหมิงที่อยู่ในสภาพปกติไม่ได้มีร่องรอยบอบช้ำอะไรอย่างสบายใจฉันไม่รู้อะไรทำให้แกเนี่ยชอบคุณหมิงขนาดนี้แต่เพราะว่าแกดูท่าอยากได้ไปเป็นเมียมากฉันเลยรู้ไงว่าจุดอ่อนแกเนี่ยน่าจะอยู่ที่เขาแล้วแกล่ะอยากได้เมียฉันไปทำไมในเมื่อตอนแรกที่แกอยากแต่งงานกับเขาก็เพราะพื้นที่ทางเศรษฐกิจของเซี่ยงไฮ้ต่อให้ผู้นำตระกูลฉายถ้าจะเซล้มคอนเนคชั่นเขาก็ยังดีกว่านายมีหนำซ้ำเนี่ยนายจะได้ขนอาวุธเถื่อนเข้ามาง่ายด้วยทำฉันยังได้ยินแกพูดที่ร้านอาหารย่านดังคืนนั้นว่าพ่อแกแต่งงานกับหมิงแล้วก็จะพาเด็กๆของแกมาร่วมบ้านและร่วมเตียงสวิงกิ้งด้วยนี่ความคิดแกมันอุบาทชาติชั่วหลินหมิงที่เรียนเช่นนั้นจึงแตกฉานเรื่องการแต่งงานปุ๊บปั๊บที่เข้ามาช่วยคองหลงหลินนั่นก็เพื่อช่วยเขาและครอบครัวถึงบางทีจะดูเหมือนว่าเป็นการชำระแค้นที่ถูกทำให้เจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจแต่สิ่งที่เอ่ยออกมานั้นก็เป็นการทำเพื่อเขาและครอบครัวลินหมิงที่ไม่ถูกมัดเพราะทำตัวดีมาตลอดระหว่างการถูกจับเห็นปืนที่เอวของอีกฝ่ายพอดีจึงชิงมาไว้กับตัวและขึ้นไกเตรียมยิงทันทีเมื่อปากกระบอกปืนถูกยกขู่แบบนั้นไทจึงไม่กล้าขยับตัวยามเห็นสายตาคู่สวยจ้องราวกับราชสีพร้อมตะปบเหยื่อทางบริการเองก็กลัวว่าน่าจะถูกยิงจึงไม่กล้าทำอะไรการกระทำของลินหมิงเป็นสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดเอาไว้เพราะเห็นว่าถูกเลี้ยงดูมาแบบไม่ให้จับปืน
หรือนั่นเป็นเพราะว่าข่าวลือในฐานะลูกจากภรรยารองก็ไม่รู้เมียฉันกลับหาฉันเองทีนี้แกรู้แล้วใช่ไหมว่ามันน่ะไม่ง่ายน้ำเสียงของหลงลินดูเปลี่ยนไปเมื่อคนเป็นภรรยาเดินกลับมาถึงตัวพอสิ้นคำพูดนั้นเขาก็ดึงแขนคนตัวเล็กไปไว้ด้านหลังพร้อมกับยางปืนเอาไว้ในมือยิงเข้าไหล่ขวาของมาเฟียลุกขึ้นทันทีในเมื่อแกรู้ว่าคนมีอำนาจแบบฉันต้องการอะไรและหลินหมิงอยู่ในสถานะอะไรสำหรับฉันทำไมแกยังกล้ามายุ่งเขาเดินเข้าไปด้วยความเลือดเย็นด้านหลินหมิงไม่เคยเห็นมุมมองด้านนี้ของอดีตคนรักเลยสักนิดถึงจะรู้ว่าอีกฝ่ายต้องขึ้นเป็นผู้นำตระกูลใช่ก็เถอะหลงหลินที่เขารู้จักมีแต่มุมอ่อนโยนขี้อ้อนสำหรับเขารู้ไหมว่าท่อของการชิงเมียคนอย่างฉันมาเนี่ยมันมีแต่แกต้องหายไปจากโลกใบนี้และแกเป็นตัวปัญหาจริงๆว่าที่ผู้นำตระกูลฐานฉันเตือนแกไว้แล้วว่าให้เลิกยุ่งกับตระกูลเมียฉันซะไม่งั้นฉันจะล่มตระกูลแกไม่ให้เหลือชื่อแม้แต่น้อยไม่ว่าจะอำนาจทางธุรกิจหรือว่าอำนาจในพื้นที่คำพูดนั้นไม่ได้ขู่แต่เป็นการเอาจริงคนฟังรู้สึกหน้ามืดขึ้นมาชั่วขณะเพราะจุดที่ถูกยิงนั้นเลือดสาดไหลอาบแขนชนิดที่ว่ากาจะให้หมดตัวเลยละมั้งแน่ละหลงหลินรู้จุดอ่อนของร่างกายหรือว่าจุดตายและต่อให้ไม่ตายลายเล็กแขนของไทยก็คงใช้งานไม่ได้แล้วพอเขายิงแบบตัดเส้นไปเลยนั่นคือรอยบาดแผลที่หลงหลินฝากเอาไว้กับผู้นำตระกูลฐานแห่งเซี่ยงไฮ้คนปัจจุบันการไม่ให้ตายถือว่าเป็นการบอกไปนายว่านี่คือคำเตือนขนาดย่อมเพราะอนาคตหากเอาขาเข้ามาใหญ่แล้วก็มันจะไม่จบเพียงเท่านี้แน่ๆนายทำลายชีวิตของเขาเลยนะไม่มีแขนขวาแล้วลินหมิงไม่ชินกับการทรมานถึงเขาถูกสอนเรื่องการต่อสู้หรือว่ายิงปืนมาบ้างแต่ก็ไร้ประสบการณ์จริงในการฆ่าคนห่วงอะไรมันหรือชอบมันถึงได้ดูห่วงใหญ่ถ้าฉันคิดฉันหนีไปแล้วแต่อำนาจนายแค่ขู่ทายก็คงไม่กล้าทำอะไรถ้าคนแบบมันไม่กล้ามันจะไม่กล้าตั้งแต่แรกแต่นี่แหละเอาเมียฉันไปเมียอะไรฉันก็แค่ไม่ทันจะได้พูดจบใจคนที่ล่งไปถึงตาตุ่มเมื่อรู้ว่าภรรยาถูกพาตัวไปก็เอาตัวโน้มลงมาจูบทางที่ห้องนอนยังไม่ทันจะได้ปิดไฟเสียด้วยซ้ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ใจหลงหลินรู้สึกแป้วราวกับถูกกระชากออกไปชั่วขณะพอกลัวว่าจะไปช่วยคนรักไม่ทันนายเป็นเมียฉันตามกฎหมายแต่ถ้าทางใจแล้วก็ยังเป็นคนรักของฉันที่นายเข้ามาพอต้องการช่วยฉันใช่ไหมไม่ได้ต้องการแก้แค้นคุณพ่อแล้วแต่นายจะคิดฉันขอโทษลินหมิงบอกผ่านพลังขว้างซึ่งเขาก็ได้พูดตั้งแต่วันที่ต้องบอกเลิกกับหลงดินไปแล้วทว่าตั้งแต่วันนั้นผ่านมาจนถึงวินาทีนี้เขาก็พูดมันซ้ำๆอยู่แบบนั้นอยู่ตลอดราวกับว่าความผิดนี้ไม่สมควรได้รับการอภัยแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันยังคงทำแบบเดิมในตอนนั้นฉันจำเป็นต้องเลิกกับนายเพราะผลเสียมันมีมากกว่าและถ้านายจะเกลียดฉันฉันก็ทำอะไรไม่ได้ฉันต้องยอมรับผลการกระทำและทางเลือกที่ฉันเลือกหลงหลินหันกลับมารวบตัวคนที่เขาไม่เคยลืมว่าต้องรักไปตลอดชีวิตเข้ามากอดพร้อมกับส่งคำถามไปว่าแค่บอกว่านายยังรักฉันหลินมันไม่มีทางฉันไม่อยากฟังอย่างอื่นขอแค่ความรู้สึกความรู้สึกของนายที่นายยังรักฉันก็พอแล้วฉันไม่สนใจอะไรนอกจากความรักของเราในตอนนั้นเวลามันอาจจะไม่เหมาะสมเวลาของเราสองคนอาจเดินสวนทางกันและต้องแยกจากกันแต่ตอนนี้ฉันมั่นใจว่าถึงเวลาที่เราจะได้กลับมาสานต่อแล้วนายจะไม่เดินไปกับฉันอีกครั้งเหรอแค่อยากรู้ว่านายจะปล่อยมือจากฉันไปอีกไหมในเมื่อโอกาสของเราสองคนได้กลับมาถึงแล้วลินหมิงปล่อยโฮไม่มีการตอบโต้ทางคำพูดใดๆนอกจากการกอดร่างสูงเอาไว้แน่น ยามไรซึ่งความสงสัยและในยามที่สองดวงตาของบุคคลที่เปลี่ยนไปด้วยความรักได้จ้องมองกันและกันคำตอบไม่ต้องพรรณนาผ่านซุ้มเสียงใดเมื่อร่างกายของพวกเขาสองคนยังอยากจะตอบกลับให้กันและกันเสียมากกว่ามันคือข้อยืนยันมากกว่าสิ่งใดว่าคนทั้งคู่นั้นจะเป็นของกันและกันแค่เพียงหนึ่งสัมผัสฝ่ามือ
สัมผัสจากจุมพิษแตะไล่ตามร่างกายสร้างซุ้มเสียงแสดงความพึงพอใจหลงไหลในตัวกันและกันเสมือนกับราชสีห์สองตัวจำศีลอยู่ในถ้ำมาเนิ่นนานและตะบากก้าได้แตกกันทั้งสองมันเต็มไปด้วยแรงปรารถนาไฟราคะความลุ่มหลงความหวยหาอยากจะตีตาจองในกันและกันอย่างล้ำลึกไม่ต้องการให้ไปไหนจากกันและกันเมื่อโอกาสและเวลาอย่างโชคชะตาหมุนเวียนพาพวกเขาสองคนมาบรรจบพบเจอกันอีกครั้งเพื่อสานต่อความรู้สึกที่ค้างๆตลอดจบจนห้วงราตรีสิ้นสุดนั้นร่างกายคนทั้งคู่จึงจะได้พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในอ้อมกอดและแผงอกกว้างของกันและกัน6เดือนต่อมาหลงหลินพาหลินหมิงกับเซี่ยงไฮ้หลังจากเรื่องความบาดหมางของตระกูลฐานทางนั้นได้สิ้นสุดลงไม่มีใครกล้ากับอำนาจของหลงหลินเพราะว่าได้นั้นไม่คุ้มเสียเลยโดยเฉพาะกับเส้นทางทางธุรกิจอื่นๆที่ยังต่อยอดได้ทางพ่อของหลินหมิงเองก็ได้รับคำอธิบายบางส่วนจากลูกชายที่ไปอยู่ปักกิ่งกับอดีตคนรักว่าแท้ที่จริงแล้วตระกูลฐานนั้นตั้งใจให้ตระกูลฉายเป็นสะพานกลางเพื่อขนส่งอาวุธสงครามเถื่อนพอหากเกิดการตรวจสอบขึ้นมาจริงๆตระกูลฐานก็จะรอดแต่ตระกูลฉายนั้นรับไปเต็มๆพ่อของหลินหมิงไม่ตอบโต้อะไรทว่าก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าจะพอใจกับลูกชายที่ยังมีใจให้กับอดีตคนรักเสียเท่าไหร่พอนั้นเท่ากับว่าเขาทำร้ายลูกชายมาตลอดหลายปีคุณพ่อครับหลินเขาไม่ได้เจ็บแค้นอะไรตระกูลเรานะครับตอนนี้พวกเราสองคนคุยกันรู้เรื่องแล้วไม่ยอมเจอเขาหน่อยเหรอครับคนเป็นลูกชายพูดกับพ่อที่นั่งนิ่งเป็นรูปปั้นพอนี่เป็นการกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งแรกหลังแต่งงานไปแถมทุกการโทรเข้ามาหลังจากบอกเรื่องจุดมุ่งหมายของหลงหลินพ่อก็ไม่ได้รับสายโทรศัพท์อีกเลยนอกจากแม่แท้ซึ่งหลินหมิงซึ่งคนเป็นลูกชายก็สบายใจที่พ่อนั้นไม่ทำอะไรแม่เพื่อเป็นการต่อรองให้เขากลับมาแกเจ็บมาตั้งหลายปีแต่ก็ไม่เคยแสดงออกเลยนะผมไม่มีทางเลือกนี่ครับคุณพ่อทั้งที่รู้ว่าฟังปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ไม่มีทางถูกกันพอว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องในอดีตครับไม่เกี่ยวกับความรักของเราและสิ่งที่ผ่านมาแล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่กุญชัยก็ไม่ได้รังเกียจหรือว่าไม่ต้อนรับอะไรเรานะครับบางสิ่งเป็นเรื่องของเกียรติแกไม่มีวันเข้าใจนั่นสิครับนั่งกันมาตั้งนานคงคุยกันไม่ได้ความผมเอาของมาเยี่ยมพี่ๆแล้วก็คุณแม่ครับตอนแรกจะชวนท่านมาอยู่ด้วยแต่ท่านก็ยังอยากอยู่รับใช้คุณพ่อที่นี่ถึงพ่อจะไม่พอใจผมแต่ก็ช่วยเมตตาแม่ในฐานะภรรยาอีกคนของคุณพ่อด้วยนะครับพอท่านแม้จะมีช่องทางหลบหนีจากอำนาจคุณพ่อแต่ก็ยังคงพักดีไม่ตามผมไปว่าจบลินหมิงนั้นก็ลุกขึ้นยืนทันทีเขามาไม่ทันอยู่บ้านในครึ่งวันก็ต้องรีบกลับพ่อไม่อยากให้สามีรู้สึกไม่ดีเนื่องจากพ่อของเขานั้นไม่ให้เข้ามาเจอหน้าก็เป็นการเสียมารยาทมากแล้วฉันไม่เคยอยากทำร้ายแม่แกและถึงแกจะไม่เข้าใจฉันเพราะฉันที่เป็นพ่อก็จะเข้าใจความต้องการของแกชีวิตของแกดังนั้นฉันจะไม่เข้าไปยุ่งอีกโชคดีและขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ฉันเคยทำมันพังมาลินหมิงไม่ได้หันหลังกลับไปเขาประคองน้ำตาจนมาถึงตัวสามีและซบอกปล่อยน้ำตาออกมาสู่พื้นที่ที่พร้อมจะอบกอดเขาเอาไว้ไม่ว่าจะวันเลวร้ายหรือวันที่เขาร้ายใส่หลงหลินจะเป็นการอภัยทุกครั้งสำหรับตัวเขาเมื่อยังกลับปักกิ่งไม่ได้เพราะแผนเที่ยวเซี่ยงไฮ้ยังคงมีคนเป็นสามีจึงขับรถพาภรรยามาเดินเล่นอยู่บริเวณสวนสาธารณะขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุกว่า100ปีของเซี่ยงไฮ้เพื่อให้เจ้าตัวนั้นได้พักผ่อนทางจิตใจพอร่มไม้มีมากมายและไม่มุมสงบก็เยอะแยะเขาไม่รู้เลยว่าหลินหมิงนั้นคุยอะไรกับพ่อตัวเองบ้างแต่การที่คนรักของเขากลับมาจับมือเขาเอาไว้แบบนี้ก็ไม่มีอะไรที่เขาต้องสงสัยขอเพียงยังมีกันและกันสู้ไปด้วยกันไม่สนอุปสรรคก็พอแล้วฉันรู้ว่านายเนี่ยเป็นกังวลแต่ไม่ต้องสนใจหรอกไม่ต้องใส่ใจอะไรทุกอย่างมันดีกว่าที่คิดพ่อฉันบางทีอาจจะเป็นประเภทอยากบอกรักอยากแสดงความยินดีแต่ก็ปากแข็งหลิน
ไม่ต้องกลัวอะไรตัวฉันนะเพราะการที่โชคชะตาให้โอกาสฉันกลับมาพบนายมันเป็นเสมือนกับคำขอที่ฉันเคยพูดเอาไว้ถ้าได้เจออีกครั้งจะกอดนายเอาไว้ให้แน่นไม่ว่านายจะขับไล่สายส่งยังไงก็ตามฉันจะไม่ปล่อยมือไปจากนายอีกแล้วและจะไม่ทำให้นายต้องเสียใจอีกฉันไม่นึกแค้นอะไรนายนะหมิงพ่อนายหัวใจของฉันและฉันทำร้ายหัวใจของตัวเองไม่ได้อย่างที่ฉันเคยบอกเมื่อนานมาแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความรักครั้งนี้จะคงอยู่ต่อไปฉันไม่มีทางหยุดรักนายได้ที่รักนายเป็นทั้งหมดของชีวิตของฉันดูใช่ไหมลินหมิงน้ำตาปริมจะหาใครรักเขาได้มากมายขนาดนี้ทางที่เขาเป็นฝ่ายทำร้ายมาขนาดนั้นแต่หลงหลินเองกับมีแต่การให้อภัยเสมอคนตัวเล็กซบเข้าอกกว้างทำกลางแมกไม้สีเขียวอ่อนและแสงตะวันน้อยๆที่ผ่าแทรกมากระทบผิวให้คลายความหนาวเย็นในตอนนี้การมาเที่ยวครั้งนี้เราไม่ได้มาฮันนีมูนเพียงสองคนแล้วอะไรนี่ไงสิ่งที่หลินหมิงยืนส่งให้คือเครื่องยืนยันว่ามีสิ่งมีชีวิตในท้องกำลังเติบโตอยู่สองเดือนแล้วฉันไปหาหมอเพื่อคอนเฟิร์มให้แน่ชัดและนายรู้คนแรกเลยนะคุณหลินที่กำลังจะกลายมาเป็นพ่อคนดีใจไหมครับคนภรรยาลากเสียงยาวพร้อมกับยิ้มคว้างๆด้วยหน้าตาที่ยังดีใจในเรื่องลูกอาจเป็นเพราะว่าเขามีตัวเล็กในท้องความเสียใจเล็กน้อยใดๆจึงไม่สามารถกระทบได้ในยามนี้ลูกกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตทางหลงหลินดีใจจนน้ำตาเรือนเช่นกันเขาลงไปจูบภรรยาสุดที่รักหนึ่งทีและเคลื่อนลงไปจูบยังบริเวณหน้าท้องที่แทบยังดูไม่ออกว่ามีเจ้าตัวน้อยอาศัยอยู่ก่อนจะอุ้มชูหลินหมิงขึ้นพร้อมกับหมุนไปรอบๆอย่างดีใจอย่างขอบคุณที่ให้ของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตอีกชิ้นหนึ่งเพราะชิ้นแรกก็คือความรักที่เขาได้หลินหมิงมาเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิตนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวความรักของคนทั้งคู่สำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์